พระเห็นพระเขียนต่อเลยอกหักเพราะรักชีสมภารเห็นเขียนต่อมั้งนะว่าไงครับบวชพระมา10ปีปั้มยายชีหนเดียวเนนน้อย EQ สั่งเจ้าความคิดเลยมาถึงเขียนต่อเลยว่าไงเนนไม่เกี่ยวกระเจียวยังเล็กเด็กวัดมาเห็นเขียนต่อเหมือนกันว่าไงเด็กวัดไม่สู้แอบดูอย่างเดียวเมียเด็กวัดมาเห็นก็เขียนต่อว่าไงเงี้ยนว้าง่วงง่วงหลับคาห้องน้ำเออจิตผายพูดให้นึกออกอีกนี่แม่เขาเรียกจิตกรรมขวาผนังครับผมแล้วที่ผมไม่ชอบที่สุดคือรถยนต์เนี่ยทำไมฮะรถยนต์เนี่ยมือใหม่หัดขับเอออะไรเงี้ยถ้ามือใหม่หัดขับก็มีที่หัดให้ขับไม่ให้มาขับตามถนนรถติดเปล่าใช่ใช่แล้วบางทีผมโมโหโอ้โหวันนั้นผมยั่วมากเลยทำไมฮะทำไมมันเขียนติดไว้หน้ารถเลยเขียนว่าไงติดไว้หลังรถผมก็ขับรถตามไปนั่นกูคิดแล้วว่ามึงต้องอ่านแล้วอ่านทำไมอ่ะเอ้าฉันอ่านหนังสือออกอ่ะโอ้ยฉันก็เผลออ่านเลยไม่ถามมันว่าใครวะนะแล้วขับไปถึงไหนก็อยู่อย่างนั้นเลยใช่ไหมไม่ต้องใครเลยแล้วเกิดขึ้นกับรถของผมเองฮะผมโชว์ตลกแถวคาเฟ่อยู่ที่หนึ่งครับไม่อยากเอ่ยนะไม่ต้องเอ่ยผมเลิกตลกมาครับผมก็ลงไปถึงรถแม่เห็นเขียนข้างรถผมเลยเอาตะปูเขียนด้วยนะกูรักมึงมากไอ้หลอวงเล็บจากกูโอ้ยผมเห็นยืนตัวฉันเลยโอ้สันเพราะโมโหอยากเล่าต้องโมโหสิรถเราอะโมโหผมโมโหสิผมก็หยิบตะปูที่มาทำหล่นเอาไว้นะเขียนเลยเขียนต่อมาด้วยนะไม่ต้องมารักกูหรอกไอ้เหี้ยอ้าวแล้วรถใครอะรถกูนี่แหละแล้วใครอ่านกูอ่านเองเนี่ยแล้วใครซ่อมประกันช่อมก็เขียนไม่ใช่ไม่ชอบอยู่แล้วก็นี่แหละเขาเรียกว่าจิตกรรมฝาผนังครับผมต้องเขียนในสิ่งที่ดีใช่ใช่อย่าไปเขียนในสิ่งที่ไม่ดีเมื่อในห้องน้ำเลยเหมือนกันเป็นไงจิตกรรมฝาผนังเมื่อกี้ผมเข้าไปผมตกใจเลยเรื่องอะไรวะพอเข้าไปถึงปุ๊บปิดประตูห้องน้ำพอปลดจะนั่งมันเขียนไว้ข้างฝาเลยว่าไงพี่ระวังหัวจมน้ำเอ๊ะฉันไม่ได้เมาเลยจะเอาหัวไปจมน้ำได้ยังไงมันหัวไหนล่ะหัวนี่อ๋อเฮ้ยหัวนั้นมันเข้าคอหานไม่ได้หรอกมันต้องมีหัวหนึ่งความปรารถนาดีจากเขานั่นแหละไอ้คนไอ้นั่นไอ้ที่มันเขียนว่าสักกวานั่งขี้ดีดีหน่อยค่อยๆพอเอ๊ะคุณยุ่งอยู่กับขี้เนี่ยทั้งวันวันเนี้ยนะหน้าเริ่มจะเหมือนขี้แล้วนะกล้วยนะแต่ขี้นี่มันไม่ใช่สิ่งสกปรกนะไม่สกปรกอ้าวเราไม่ไปเก็บไถรถมาล่ะไม่เป็นปุ๋ยได้เป็นปุ๋ยได้แม่เกษตรกรเนี่ยต้องอาศัยเขาเรียกว่ามูลสัตว์มูลคนมูลอะไรเงี้ยทางแถวทางระดำเนินอะไรนะเขาเรียกอะไรโพธารามแถวดำเนินสะดวกอะไรเนี่ยเกษตรกรเยอะแล้วเกษตรกรนี่เป็นกระดูกสันหลังของชาติครับแล้วนักกล้วยนักกล้วยในเรื่องกลอนเนี่ยนักกล้วยพูดได้ไหมอ่ะท่อได้อยู่แล้วจริงหรือเปล่าผมเคยอยู่โรงงานทำกรมาก่อนผมต้องพูดได้อยู่แล้วพอกลับบ้านผมก็ขโมยกรไม่ดีกันนะกราบโครงกรไม่ใช่กรประตูอ๋อพูดได้อ่ะอย่างถ้าผมสมมุติว่าเกอเก่ากัดก้อนเกลือกินโกงกำกามกองกับการกล้วมเกลี้ยมกอบแกบกุ๊กกุ๊กกิ๊กกิ๊กก่อโกงนั่นติดคุกอะดิติดคุกกับคนคุกเขาเขียนเมื่อมั่งมีหมู่มิดมุ่งมองมาเมื่อมัวหมองมิดมองเมื่อหมูหมาเมื่อไม่มีหมดมิดมุ่งมองมาเมื่อมอดมวยหมูหมาเมียแม่งไม่มามองเมียแม่งเหม็นหม้อหม้อเมียแม่งเหม็นหม้อหุงข้าวเมียเสือกไม่ล้างอ่ะสิใช่ได้ใช่ได้ครับผมเจ้าจอดเจียวจาวจอกแจกจอแจจอดเจาะจงจะเจจอดเจอะเจอเจจอดจดจ้องจะจับจิ๋มเจจอดจับจิ๋มเจเจจะจูบเจียวจอดเจไม่จอดตัวที่สามตัวที่สามฮัลโหลฮัลโหลตัวที่สามมันสู้ตัวที่สี่ฮัลโหล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 อะไรว่าบริษัทก็ใหญ่โตไหมไม่ลงทุนเลยเฮ้ยมันเหตุฉุกเฉินเว้ยนั่นแหละตัวยกมือนั่นแหละมันใช่ไหมที่ไหนเรามือเขาโอเคขอพักครึ่งฮะพักครึ่งทอโอ้โหเดินมาซะหน้ากลัวแท้ใครวะ
ับตัวนี้เปล่าไอ้เต๋อตรงนั้นไม่เกี่ยวเกี่ยวที่ไหนเล่าแช่งใครไปจัดการนะพวกนี้จ้างมาเสียตังค์เปล่าไว้บริษัทใครเนี่ยบริษัทกูคนใส่แว่นถือกล้องมาดูภายนะแล้วถือกล้องอะไม่มีฟิล์มต้องถ่ายสะพื้นมีมีที่ไหนอะฮัลโหลเฮ้ยลำโพงอ้าวก็ตลกอะฮัลโหลเฮ้ยดูดิเออนั่นเห็นไหมดังเลยไหมเราเออต้องปรับจับทีค่อยๆอย่าจับแรงเดี๋ยวมันจะไม่ดังอีกเข้าใจหรือเปล่าฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้ล้อมตำรวจไว้หมดแล้วขอให้เจ้าหน้าที่มอบตัวด่วนจับเออจับดีๆอย่าเอาหำไปแย่นะไอ้เต๋อช่วยเขาทำเลยดูให้มันดีๆตรงเป็นอะไรความสุขของกูอ้าวหล่อสักขำหนึ่งแล้วฉันก็นึกว่าไฟช็อตถ่ายไว้เปล่าวะดีมากดีมากไอ้น้องขอบใจเป็นอะไรช่วยกันทำมาหากินเป็นอะไรตัวอะไรเนี่ยแหมมาเป็นแย่เชียวไปทำไปเขาไปดังใช่ไหมล่ะหาเสื้อเปลี่ยนไม่ได้กงเกงแย่เลยเมื่อกี้ใครเป็นคนจับผมจมน้ำเนี่ยนักกล้วยนักกล้วยใครนักกล้วยโอ้ยแกลงไปเองเฮ้ยใครไอ้เต่าเมื่อกี้ใครจับกูจมน้ำนักกล้วยนักกล้วยไอ้เล็กใครเป็นคนจับนักกล้วยไอ้จอนใครทำนักกล้วยไอ้เต๋อใครทำกูนักกล้วยนักกล้วยนักกล้วยทำเฮ้ยเฮ้ยแกลงไปเองแล้วนักกล้วยทำผมทำไมเนี่ยทำผมทำไมใช่ทำพี่โน้ตผมเสียใจจริงผมเสียใจมาข้างหนึ่งแล้วผมนั่งทับใจหลังไว้ทีตั้งนานแล้วนักกล้วยมาจับผมจมน้ำเนี่ยเรื่องนั้นผมยังปรงไม่ได้เลยนะเนี่ยเรื่องอะไรอ่ะผมทำค่าตัวพวกนักกล้วยล่วงที่ไหนก็ไม่รู้โอ้ยแต่นิ่งเตะไม่หาแล้วตังค์หาตังค์ก่อนหาตังค์ก่อนหาอะไรหาตังค์เหรอเขาทำหายอ่ะเอ้ยหาทำไมกูเบิกไป 3,000 แล้วมึงก็หากันเอาเองแล้วกันใครเฟี้ยงใครปลาไข่ปลาแน่จริงงัดกระเจี๊ยวออกมาเฮ้ยไอตัวอ้วนหรือเปล่าโอ้ไอตัวอ้วนตัวจะอันไอนั่นจะอี้เหรอเมื่อกี้มาพูดถึงเรื่องการร้องเพลงร้องเพลงในคณะเราใครโห่เป็นมั่งโห่โห่แบบไทยเดิมนะแบบกองยาวโห่เงี้ยผมตัวโห่ฮะไหนลองโห่ดิฮะเดี๋ยวแกเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายผู้ชายผู้ชายทำไมเสือโหผู้หญิงมีหรือโหผู้หญิงผู้หญิงผู้ชายก็โหอย่างนี้อ่ะไม่เหมือนหรอกที่แกโหเมื่อกี้โหผู้หญิงนะผู้หญิงยังไงวะอ่ะลองโหดิโหผู้หญิงยังไงอ่ะลองฮ่ายมีชวนเว้ยมีชวนอ้าวแล้วผู้ชายโหยังไงอ่ะกระเจียวกระเจ้าโหผู้ชายประเภทเข้มแข็งต้องโหเจียวเจ้าเจียวเจ้ามาเลยถ้าตุ๊ดจะโหอีกอย่างโหแบบไหนโหไม่เข้าห้องทำไมเพลิดให้ก็โหมันทำไมต้องออกงี้ด้วยก็ลมมันออกไงออกตุ๊ดโหอะตุ๊ดโหจริงอะตุ๊ดโหตุ๊ดโหไงไม่น่าเชื่อตุ๊ดโหไงจริงๆหรือเปล่าเนี่ยจริงอุ้ยตายห่าอีนี่เป็นตุ๊ดแล้วเนี่ยอ้าวมองตั้งนานนะโทอีแกงไหลว้าวอีขมิบหยดแม่นึกว่าใครอีดอกทำไว้หนวดไว้เขาจำไม่ได้ว่าหยิกไข่เขียวขาเขียวเอะอะไปไว้หนวดหนีผัวอู้รูปร่างอุบาทอย่างงี้ผัวยังหลงอีกแล้วเธอกูอุบาทมึงอะอุ3บาทเลยว้าหาแดกแถวไหนหล่อนเมอร์ลี่คิงโอ้ยรายได้ดีไหมเล่าดีวังบุรพาเนี่ยผัวฉันทั้งห้างโอ้ยมึงเอาทั้งห้างเลยอีดอกโตอีมาขย่งสเก็ตว้ายทำไมมาด่าโหดร้ายกันล่ะอีคดชาร่วมเพศว้ายอีช้างยิ้ม
หุ้ยเป็นไงหากินคล่องไหมอุ้ยแถวคลองหลอดไงหลอนคลองหลอดทำไมไม่หยิบมาดูดโอเลี้ยงซะล่ะไม่ใช่หลอดกาแฟคลองหลอดนี่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 แถวหนำหลวงเนี่ยจากสักหน่อยนี่เก่งไหลใช่ไหมวะอ้าวอีสมศักดิ์กระเทยอะไรชื่อสมศักดิ์เอ้ามึงชื่ออะไรสมส่วนมึงก็ใกล้เคียงกันแหละอู้ยอีดอกพักนี้อ้วนทวนขาวขึ้นนี่อีชิบหายบำรุงแบรนด์ทุกวันบำรุงแบรนด์ใช่ซุปไก่แบรนด์โฟร์แมนอีเฮียนั่นมันอาหารละกะแลเหรอไม่รู้นะเนี่ยหากินแถวคลองหลอดเหรอเออรายได้ไม่ค่อยดีฉันเคยไปหาแล้วไปแถวรังสิตกันไหมอุ้ยรังสิตมีอะไรหลอนไอ้พวก10ล้อเต็มเลย10ล้อจ้าโอ้ย10ล้อมึงอย่ายุ่งกับมันจะมา10ล้อแม่งแดกมามันเอามึงกระเพาะขี้แตกเชียวนะจะกลับบ้านอยู่แล้วนะอะไรไม่น่าไปเอ่ยถึง10ล้อเลยจะบ้าเห็นไหมเห็นไหมฉันเป็นอย่างนี้เพราะใครเพราะ10ล้อใช่ไหมล่ะเป็นยังไงอีเบิ้มนี่มันพาฉันไปนอนใต้ท้องรถว่ะออกรถก็ไม่บอกฉันเหยียบฉันดังแป๊ดดังแป๊ดโอ้ฉันก็ต้องโดนอย่างนี้ดีแล้วที่ฉันสวยไอ้อีฉ่ำชอนว้ายว้ายโอ้โหไม่ได้เจอตั้งนานคิดถึงอุ้ยหลานเช้าฉันเลี้ยงเองอะทุกวันแล้วไปหาแล้วชงกันตอนเช้าทุกอุ้ยขอโทษนะทำไมฮะทักผิดว่ะอ้าวอีเหี้ยอีกระเทยความจำเสื่อมอีแป๋วทุเรศทุเรศโอ้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 แย่แล้วตระกูลกูแม่งไปครึ่งไหเลยเว้ยวู้วไม่ได้เรื่องน้ำฝืนนี่เป็นกระเทยเหมือนจริงๆว่ะโอ้โหถามจริงๆแกเป็นเหมือนขนาดนี้แล้วโคตรโหดมากใครว่าอะไรโคตรพ่อโคตรแม่ผมไม่ได้เกี่ยวโคตรพ่อโคตรแม่ใครหรอกโอ้ยขจรเดชเอ้ยอ้าวขจรเดชไอ้คนละคณะเออพอดีเลยพรุ่งนี้จะโดนทุบเป้าแล้วยิงเป้าพูดถึงเรื่องโหอะไรครับคุณเต๋อเปล่าฮะตะกล้วยตะกล้วยไปยืนทำไมตูดสายพูดถึงเรื่องโหตระกูลผมเนี่ยเป็นคนนำโหเข้าประเทศไทยฮะจริงอ่ะปู่กับย่าผมได้กันเพราะเสียงโหเชื่อไหมยังไงย่าผมเป็นชาวนาเช้าแกออกไปดำนาแกใส่งอบนี่กลัวผ้าถุงจะเปียกน้ำก็ดึงผ้าถุงครับเหน็บเอวแล้วก็ก้มดำนาปู่ผมขี่ควายผ่านไปมองแต่ไกลเอ๊ะผู้หญิงที่ไหนอวบเหลือเกินว่ามาก้มดำนาปู่ผมโหแซวเลยโอ้ไงฮ่าพี่พลอยพลอยพลอยย่าผมหันมาแววรักกันเลยเลิฟมีเลิฟไมบัฟฟาโลเลยโอ้รักควายฉันด้วยตั้งกันนั่นปู่ก็มาสอนพ่อพ่อก็มาสอนผมบอกลูกรักพ่อเนี่ยไม่มีอะไรที่จะให้เองสมบัติก็ไม่มีแต่เองเอาโหไว้เนี่ยช่วยเหลือตัวเองได้พ่อบอกครบสมควรที่จะครบถ้าคนเขาพาเราไปในทางที่ดีเราก็น่าจะครบครับถ้าเขาพาเราไปทางที่เสียถือว่าเพื่อนคนนั้นไม่หวังดีแต่ครอบครัวและวงตระกูลเราพ่อบอกถ้าใครทำดีดีตอบถ้าใครร้ายร้ายตอบอีกแสนเท่าพ่อสอนกันบอกไปไหนไม่ต้องพกอาวุธผิดกฎหมายเสียงโหช่วยได้ใช่เคยช่วยพี่โน้ตเหรอสมัยเรียนหนังสือนะครับครับลงรถเมย์ถ้าไม่ได้ทำไมอ่ะสมัยก่อนกับสมัยนี้ไม่เหมือนกันสมัยนี้นักเรียนทุกโรงเรียนยังมีความรักสามัคคีกันครับสมัยก่อนนักเรียนไม่ถูกกันนะเหรอคนละโรงเรียนนั่งรถเมย์ผ่านป้ายที่มันยืนมาตีด้วยไม้ทีโอ้ผมก็กลัวจะโดนตีก็นั่งรถเมย์นั่งเบาะหลังเลยครับกลับก็เอาพัตเตอร์ยาปิดชื่อโรงเรียนไว้โอ้พอรถจอดป้ายปุ๊บโอ้โหนักเรียนขั่วคาดแม่งเต็มป้ายเฮ้ยกูก็หน้าเสียรถกระเสือกเกียร์หลุดเอ้าแม่งไม่ออกคนจะซวยอ่ะจึกยักยึกยักอยู่ที่ป้ายกูนึกถึงเอาละพ่อบอกมีโหช่วยได้เป็นไงเป็นกันวะเอาไม่ทีเหน็บหลังเดินผ่านกลุ่มฮ่าพลืบหนีหมดนี่นี่นี่กูเอามือปิดหำไว้อย่างเดียวเลยปิดไว้ทำไมอ่ะต้องอื่นจะยุ่ยช่างพ่อมันเนอะ
โอ้เอาโหมาแค่นี้เหรอครับไม่ใช่แต่ใช้กับคนสัตว์เดรัจฉานก็ปราบมาแล้วเหรอสมัยก่อนเขาใหญ่ในเสือชุมมากอ้ใช่นึกออกไหมเขาใหญ่เขาใหญ่โน่นเป็นเขาใหญ่ห่างไกลพนาเคยฟังไหมเคยเคยพงเทพลูกจะช่วยร้องอ่ะพอโดนตำนานพ่อช่วยช่วยเหรอใช่ไหมไม่รู้แกเสือไปตรงเขาโดนพี่หมูเตะเนี่ยผมไปเขาใหญ่เย็นๆก็เดินกับเพื่อนเดินเอามือล้วงกระเป๋าบอกแหมเย็นๆอย่างนี้นะนมตาหมีสักกระป๋องนะเสือสักตวงนะเอามาทำไมเอามาจิ้มนมมาสิพูดไปทันขาดคำเสียงแกลกแกลกโอ้โหเป็นไงเสือตัวยาวเป็นวาโอ้ยลายพาดสายยูนี่สายกลอนพาดกลอนนี่เลยโอ้โหเขี้ยวขาวงงเลยเสียงดังพลึบอะไรฮะเพื่อนหนีหมดเลยเอ้าผมยืนตัวสั่นอยู่คนเดียวเงี้ยปั๊บๆทำไมนึกถึงพ่อได้พ่อบอกถ้าเจอเสือในป่าเนี่ยจ้องตามันไว้ อย่ากระพริบถ้ากระพริบปุ๊บเนี่ยเสือมันจะพุ่งเข้าหาเลยเพราะเสือนี่มันจะกลัวตามนุษย์สัตว์ป่าตาแดงจำไว้สัตว์ตาแดงคบไม่ได้เลี้ยงไม่เชื่องรอสัตว์มันก็จ้องผมก็จ้องตามันเงี้ยจ้องตาผมก็นึกกับเสือจะหนีแม่งเริ่มแยกเขี้ยวเลยเว้ยมันยิ้มให้แกเหรอยิ้มหาอะไรจะแดกกูเลยเสือก็จ้อง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 ผมก็เอ๊ะมองดูเสื้อตัวเองเสื้อมันลุ่มล่ามถ้าเกิดวิ่งหนีเสือเข้าป่าไปเกี่ยวกิ่งไม้เสือทันแน่ถอดเสื้อโยนทิ้งโยนทิ้งเสือมันก็หมอบจะมาผมก็รองเท้าประทานโทษบุกป่ามันยาวแค่นี้ถอดรองเท้าโยนทิ้งโยนทิ้งเสือมันก็อย่างเงี้ยผมก็เหลือกางเกงถอดกางเกงโยนทิ้งเหลือกางเกงในตัวเดียวเสือแม่งเริ่มทำจมูกนี่แล้วเว้ยทำทำไมครับแสดงมันได้กลิ่นปลาเค็มกูแล้วเอาไปด้วยเหรอเอาไปที่เอาไปกลางป่าเสร็จประทานโทษแก้ผ้าหมดเหลือแต่กางตัวล่อนจอนเลยเสือทำเงี้ยเสือหางงอเข้าใต้ท้องหูตกเลยเว้ยเอาไว้เอาแล้วแม่งเสร็จกูแน่ตัดไม้ข่มน้ำพอเสือจ้องกูค่อยๆย่อค่อยๆย่อค่อยๆย่อเสือวิ่งเลยวิ่งทำไมอ่ะโอ้โหไอ้นี่แม่งเขี้ยวลากดินเลยเว้ยเที่ยวลักที่แสดงว่าเก๋าโจโอ้โหเก๋าสิแสดงว่าเสือนี่เป็นสัตว์ที่น่ากลัวใช่เสือว่าน่ากลัวผมว่าสู้หมีไม่ได้หมีนี่น่ากลัวเคยเห็นหมีกินผึ้งไหมเป็นไงครับหมีกินผึ้งแบบหมีมันไปล้วงผึ้งกินในโพงอ่ะล้วงแล้วมันกินแล้วผึ้งมันต่อยมันก็บ่นโอ้มาโอมาโอ้โหเมียนักกล้วยน่ารอดชิบหายเลยหมีมันบ่นไอ้หมีอับปีนี่เดี๋ยวผ่านบ้านกูแทงแม่งยิงนะบ้านก็อยู่ในป่าเหรอมึงก็ต้องผ่านมามั่งแล้ววะวันนั้นเจอหมีเป็นไงเจอยังไงวะกูเคยพูดไงวะมึงเคยสู้ไหมกับหมีผมนี่เคยสู้กับหมีนะตัวเลยพี่น็อตหมีโดดกัดแขนผมผมโดดกัดขาหมีหมีกัดนมผมผมกัดนมหมีพอผมกัดนมหมีแล้วผมทำลิ้นอย่างนี้เลยหมีเริ่มตัวงอนะครับหมีตัวงอผมกัดคอหมีหมีกัดตาผมผมกัดหูหมีแล้วหมูร้องไหมสู้กับหมีไปเกี่ยวอะไรกับหมูแล้วอ้าวแล้วมึงกัดอะไรอ่ะผมกัดหูหมูไอ้อะไรผิดแล้วมึงสู้กับอะไรสู้กับหมีพอหมีกัดตาผมผมก็กัดหูหมีแล้วเหม็นไหมหมีสู้กับหมีไม่เหม็นแล้วมึงกัดอะไรหมีกัดหูหมีเราเห็นหมีไหมสู้กับหมีมันก็เห็นหมีสิเอ้าเห็นหมีแล้วไม่อ้วกเหรอไม่ได้กินเหล้านี่จะได้อ้วกจะไปอ้วกอะไรเราก็สู้กับหมีแล้วหูหมีแหลมไหมหูมันลีลีหูลีลีอ๋อมันมีรูเหรอหูหมีเนี่ยนะไม่มีรูมันจะฟังเสียงยังไงเล่าเออแล้วมึงกัดหูหมีแล้วหมูไม่ร้องเหรอก็สู้กับหมีคือฟังให้ดีนะพอหมีกัดตาผมผมก็กัดหูหมูหมีโอ้หูหมีแกนี่ทำให้ยุ่งนะเนี่ยยุ่งเหรอหมีนี่เป็นสัตว์ป่าสัตว์ป่าแล้วหอยนี่สัตว์อะไรสัตว์น้ำสัตว์น้ำระหว่างหอยกับหมีเนี่ยอะไรเกิดก่อนกันผมว่าหมีเกิดก่อนสมมติหมีมันกินผึ้งแล้วมันหวานคอครับมันเดินไปที่ลำธารจะไปกินน้ำครับแล้วไปเจอหอยหมีกับหอยเจอกันเนี่ยกัดกันไหมมันก็ต้องไม่กัดกันหรอกมั้งกัดไหมกัดนะกัด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 แล้วหมีกับหอยเนี่ยใครเกิดก่อนกัน
หมีเกิดก่อนหอยรู้ได้ไงมึงยังไม่มีไอ้เด็กเหี้ยเนี่ยรู้จักหอยแล้วเฮ้ยผมว่าหอยเกิดก่อนหมีหมีเกิดมีหมีเกิดก่อนหอยหอยนี่เกิดก่อนหมีผมว่าหอยเกิดก่อนหมีหอยเกิดก่อนถูกแล้วพี่นุชหอยเกิดก่อนหมีหอยเกิดก่อนหมีหมีเกิดก่อนหอยใช่ใช่เกิดก่อนหมีหำเกิดก่อนเขาหำนี่แหละเกิดก่อนทำไมอ่ะไอหอยกับหมีนี่ถ้าไม่มีหำนะไม่มีโอกาสได้เกิดหำนี่มันสัตว์อะไรหำเป็นสัตว์เลื้อยคลานครับหำนี่สะกดเป็นภาษาอังกฤษยังไงHSGU หรือว่ายูงองงูสองตัวไอ้ยังมางองงูสองตัวหำนี่อุ้ยหน้าตาน่ากลัวหน้าตาเป็นยังไงหน้ามันจะเหี่ยวโอ้โหนักกล้วยนี่เหมือนนะเนี่ยใช่ตัดหูออกสองข้างเจาะตรงนี้หน่อยเยี่ยวได้เลยโอ้มังกรหำสิจะมาแปลซะสวยเชียวเคยเห็นก๊อตแกมมี่ร้องเพลงไหมเคยเห็นไหมก็เวลาเขาร้องเราชาวนาอยู่กับควายพอหมดงานไทยนี่ไงนี่ไงเต้นได้ปะได้ได้ได้นั่นก็ยังทำให้ดูเราชาวนาอยู่กับควายเดี๋ยวก๊อตเขาลูกครึ่งตาต้องโตเงี้ยวลูกครึ่งตาโตช่วยให้ปากเค็มเนาะมือโอ้ยเยี่ยวล้างมือมั้งเขาเปล่าโอ้โหขอไข่หมาขาใหม่เออนี่นะครับไม่ได้ผมต้องไม่งั้นไม่ถนัดอ๋อเชิญเอาตูดไทยเคยเอาหัวยัดเราชาวนาอยู่กับควายพอหมดงานไทยกี่ล้านทำงานอาบน้ำพี่น็อตอุ้ยทำไมทำเบสดังขนาดนั้นก็มันร้องหมาไม่แดกเอาเบสกบไว้ก่อนแกไม่อัดเบสขายอย่างเดียวหรอครับแล้วใครจะมาซื้อเรามันต้องซื้อสองอย่างสินักกล้วยเถียงผมทำไมเนี่ยผมเป็นผู้ใหญ่หรือเปล่านักกล้วยเนี่ยไม่ใช่เด็กๆแล้วผิดไหมผิดครับผิดยกมือไหว้ไอ้เต่าซะจะไรซะไอ้เต่ามันเกี่ยวอะไรกับเราไอ้เต่ามันผู้ใหญ่กับผมไอ้เต่าอธิบายสิการเป็นผู้ใหญ่เนี่ยมันเหนื่อยขนาดไหนผู้ใหญ่น่ะเหนื่อยขนาดไหนเกิดจากมาจากท้องคุณพ่อคุณแม่ผู้ใหญ่เนี่ยเป็นคนบอกเล่าก้าวชิบเราทุกสิ่งทุกอย่างเกิดแก่จำตายมาขอผู้ใหญ่แม่ผมเนี่ยมาก่อนเคยเป็นเด็กมาสมัยก่อนนะผมมาโตขนาดเนี้ยคุณพ่อคุณแม่เลี้ยงดูผมเอาฉาทุกสมเดี๋ยวนี้ผมโตเป็นควายแล้วผมก็เป็นผู้ใหญ่ผู้ใหญ่จะรักเราเราต้องเอ็นดูเขาไม่ใช่เขามาดูเอ็นเราเอ็นดูเราทำไมก่อนนะทำไมผมอยู่ร่วงตุ๊บอย่างเงี้ยคล้ายๆเนี่ยทำไมผมตกบ้านนะผู้ใหญ่ปากเปียกปากแฉะเขาช้อนผมผู้ใหญ่ต้องดีกว่าถูกแล้วเราทุกคนแล้วไม่ลุกอ่ะเดี๋ยวมึงก็นั่งไอ้กูคอยอยู่ตรงนี้แล้วกันไม่ไหวแล้วไขข้อหมดแล้วกูเขาไม่นั่งแล้วเขาจะไปแล้วเอ้าเลยไม่ทันรถเลยกูผู้ใหญ่เขามีความรู้เขารักเราขนาดไหนเราต้องเคารพเขาโอ้โหเดี๋ยวประธานโทษครับผมพูดสำเนียงแบบนี้แสดงว่าเป็นคนสุรินทร์ไม่ใช่แล้วคนที่ไหนบุรีรัมย์แหมรอเรือมาแปดรัมย์ใช่ไหมไอ้หน้าหัวฟรวยแล้วไปด่าเต่ามันทำไมเลยหน้าหนังฟรีแกก็เหมือนกันไอ้เฟรดแฟร์โอ้ไอ้แฟร์เฟรดโธ่ไอ้ฟรวยไอ้สวยนี่ต้องเจอคำด่าของกูนี่ด่าใครเนี่ยด่าผมไม่สวยเหรอผมโมโหนะอ้าวหน้าเหี้ยๆอย่างผมมาเรียกผมไม่สวยได้ไงครับผิดไปอีกวันนี้กูทำบุญไม่ขึ้นเลยกูวันนี้เป็นไปได้แล้วไม่สู้เขาวะสู้ได้ไงแล้วเขาเป็นหัวหน้าหัวหน้าไปกลัวทำไมไม่ใช่พ่อเรานี่ต่อยไปเลยต่อยเลยต่อยเมื่อไรเดี๋ยวผมไปตามเพื่อนมาช่วยเอ้ยเพื่อนมึงอยู่ไหนวะเชียงใหม่สัตว์กว่ามึงจะมาถึงกูเผาไป3วันแล้วถ้าแน่จริงนะผมไม่ใช่นักเลงหรอกนักกล้วยอ่ะพวกนี้มีดคนละเล่มหน้าเมอร์ลี่คิงเนี่ย 8:00 นเช้าฉันไป 7:00 นเช้าเลยอ่ะเออถ้ากูมาไม่ทันมึงแทงก่อนเลยแทงใครอ่ะใครก็ได้เดินผ่านมาจิ้มแม่งล่วงหน้าเลยดูสิมึงจะใจถึงมั้ยก็ไปเจอเมียกูเดินผ่านมากูไม่สนุกแล้วเนี่ยจะแทงให้ยับได้เลยครูชาบไม่มีเหลี่ยมมีของผมรุ่นหัวมนมันจะแทงเข้าหรอวะไม่เข้าแม่ก็ต้องจุกมั่งแล้ววะแน่จริงใช่ไหมตาโนดพรุ่งนี้คนละกระบอก
ปืนข้าวหลามหนองมนอร่อยอย่างนี้ถ้ามึงแน่จริงแล้วก็กินคล็อกแข่งกับกูมะได้แล้วกล้วยแน่จริงใช่ไหมอ่ะถ้าแน่จริงคืนนี้ไปนอนกับเขาไหมว้าเหี้ยกูไม่ค่อยแน่เท่าไหร่หรอกเรื่องผัวเมียเขาเว้ยไม่เกี่ยวอู้ยไม่เอาไอ้เหี้ยเอ้ยเมื่อคิดให้ดีโลกนี้ประหลาดอ้าวอีกแล้วบุพเพสันนิวาสที่ประสาทความรักพิลมคู่ใครคู่เขารักจึงคอยเช่าชมเฝ้าชมคอยพี่ลมเรื่อยเอ้ยมันร้องดีเว้ยโอ้ยขอบนาตังตังตังมาตังมาน้องตังตังกันตังตังเออร้องดีเว้ยร้องดีฉันประชกตังตังเออเออเออประชบชบรักประชบหนึ่งสองเอออยู่ครบเว้ยมึงไม่ได้ให้รางวัลเขาเหรออุ้ยไม่ให้หรอกฉันคนขี้เหนียวชอบเขาก็ให้รางวัลเขาสิก็มันอยู่ครบผมนับตังผมผัวเมียใช้สตางค์กระเป๋าเดียวกันเห็นไหมครับผมแล้วอย่างนี้จะปฏิเสธยังไงไม่ใช่ผัวเมียกันใช่ใช่ไหมเนื้อคู่กันเอ้ยแต่จะพามไปเที่ยวเที่ยวที่ไหนนี่จองตั๋วไปแล้วใช่ใช่ลงเรือที่ศรีราชาไปเกาะศรีชังอีเนี่ยมั้งโอ้ยแกไปคนเดียวเหรอไหนอ่ะบริษัทสอนาวาประทีปอะไรบริษัทนี้ขับดีเคยนั่งมาแล้วมันอุบัติเหตุไปว่าเขาก็ไม่ได้อุบัติเหตุย่อมเกิดขึ้นได้หากเราทั้งหลายไม่ช่วยกันระมัดระวังครับช่วงเสี้ยววินาทีพวกใช้โทรศัพท์มือถือเนี่ยบางทีก็ทำให้เกิดอุบัติเหตุเหมือนกันนะมีส่วนบางทีขับรถก็มัวพูดอยู่เงี้ยไม่ได้ดูอะไรเลยชนแต่โทรศัพท์มือถือเนี่ยผมไปคุยกับนักวิทยาศาสตร์มาประเภทเสาสั้นๆนี่อันตรายนะอันตรายไงฮะเพราะการรับการส่งของโทรศัพท์มือถือเนี่ยมันจะรับส่งด้วยเสาระบบไฟฟ้าใช่ใช่ถ้าประเภทเสาสั้นๆนี่มันจะช็อตกับสมองตลอดใช้โทรศัพท์มือถือถ้าเป็นเสายาวๆนี่มันจะเลยหัวเลยสมองส่วนมากอย่างประเภทอีเกียรุ่นเก้าเล้าโนเกียรุ่น900เสามันจะเลยหัวถ้าประเบ็ดเสาสั้นๆใช่ต่อไปสมองเรานี่จะเป็นโทรศัพท์ตลอดเลยเนี่ยนะใช้สัก10ปีต่อไปไม่ต้องซื้อโทรศัพท์มือถือทุกอย่างบันทึกไอ้นี่เลยกดได้เลยตี๊ดแตะ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 โอ้โหโทรศัพท์มันดังอุบาทเหลือเกินดังรุ่นนี้รุ่นนี้ดีฮะเสายาวคุณเต๋อโอ้โหโอ้โหรุ่นนี้ชักว่าวได้ชักเสาได้โทรศัพท์ผมเองครับผมเพิ่งซื้อมาใหม่ๆเดี๋ยวโทรไปหาเพื่อนแป๊บเดียวนะครับในขนาดใหม่ถ้าเก่าแล้วไม่ดูไม่จืดเลยแล้วเนี่ยเอาก็เติมน้ำปลาเข้าไปสิเฮ้ยโทรศัพท์ไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวเอาก็บอกจืดอ่ะกล้วยไม่ยุ่งเบอร์อะไรนะที่เพื่อนให้มางั้นผมกดให้จำเบอร์ไม่ได้ใช่ไหมจุดเอาแกรู้เหรอฉันโทรไปไหนเสือกเสือกว่าโอ้ยคนข้างบ้านจะมายุ่งเกี่ยวกับผมเลยนะผมโทรผมได้ผมไม่เคยมีโทรศัพท์อ่ะโทรดูอะไรดูเลขหมายอ๋อไอ้ห่าโอเคไม่ติดว่ะอ้าวมันโอเคทำไมวะไม่รู้เห็นเขาพูดกันอ่ะจำเขามาพูดเหรอซื้อมาแพงกันรุ่นนี้อ่ะโทรแพงขนาดไหนฮะโอ้ซื้อมาตั้ง14บาทเหรอเฮ้ยเป็นหมื่นเออของผมซื้อ14บาทพวกคุณไม่มีเครดิตใช่โอ้โหเครดิตซื้อมาแพงนะโทรเข้าก็เสียโทรออกก็เสียบางทีไม่ได้โทรยังเสียเลยค่าอะไรวะค่ารักษาเครื่องรักษาเลยเครื่องก็อยู่กับผมทุกวันทุกคืนสงสัยไม่สบายอะเครื่องไม่ใช่คนนี่ฝืนแกเดี๋ยวอันนั้นโทรศัพท์รุ่นไหนครับเนี่ยเด็กหายไอ้เต่าเต่าฝากเด็กก็ทีครับผมเด็กหายไม่รู้ว่าลูกใครโอ้โหไหนลองเอาหน้าเทียบกันเอ้าลูกใครวะน่ะลูกผมมาลูกผมเขาฉันจะลูกผมจำง่ายจำตรงไหนกระเจียวตางูไม่เกี่ยวไหนยิ้มหวานที่ยิ้มหวานเงี้ยวไหนเต้นเจที่เต้นเจที่ลูกใจมันมาชักใจยังไงมันลอยไปอยู่กับเธออ้าว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 
จะยังไงมันลอยลอยไปอยู่กับเธออ้าว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 ใช่แล้วจะเจอยังไงไอ้หนูพองอกหัวได้ลูกไอ้เขาเงี้ยหึงหัวบอลแค่นี้ใช่ไหมครับผมไอ้หนูวะเนี่ยหนูวะเนี่ยอันนี้อ๋อของใครอีกอ่ะของใครอีกอ้าวไอ้ห่าลูกใครวะเนี่ยเฮ้ยลูกใครไหนน้องอ้าปากสิลูกเงี้ยโอ้โหตะโนดยืนใกล้ๆก็หน่อยสิพ่อชื่ออะไรชื่อโนดครับเฮ้ยนู่นลูกไอ้เตาอุ้ยก็มองปากก็รู้แล้วว่าลูกแกแม่แล้วนี่ใส่สร้อยสวยใครให้มาเนี่ยพ่อให้มาพ่อให้มาพ่อให้มาพ่อเราให้มาไม่ให้ใครให้เธอดีกว่าใจเดียวใจเดียวพ่อให้กระเจียวมาไปๆเข้าไปข้างในเลยไปเขาถามสร้อยโอ้ยไอ้เต๋อลูกกูว่าผมโทษถ้าผมคนมือหนักขอโทษรักหลานนะไปยืนตรงนี้ลูกไปไหมอ๋อไอ้เต๋อคนรักเด็กไอ้เต๋อไอ้สัตว์นี่ลูกกูนะก็ลูกแกเลยสิก็ผมเป็นคนรักเด็กพี่โนตก็น่าจะรู้อยู่ตูนมายืนตรงนี้ลูกไอ้สัตว์กำลังขายไม่ค่อยมีอยู่ด้วยผมเป็นคนรักเด็กครับผมเป็นคนรักเด็กกูไม่เชื่อหรอกมึงจะเล่นมุกไอ้เต๋อมันคนรักเด็กแต่มือมันหนักผมคนรักเด็กครับมือผมหนักเมื่อกี้เมื่อกี้เออไอ้แล้วโอ้โหนี่ร้องเพลงได้แล้วมานี่มาใครเนี่ยจะไม่บอกครับพ่อใช่พ่ออะไรเนี่ยคนเขาลือกันนี่ป๋ายังโสดอยู่นะลูกนะกล้วยเหรอลูกป๋าไหนใครป๋าป๋าเนี่ยตะนดแกเลี้ยงกะหรี่เด็กๆอ่ะฉันชื่อโมกจริงๆฉันชื่อโมกโมกนี่เด็กมันก็เลยเรียกป๋าอ๋อรวมกันก็ป๋าโมกป๋าโมกป๋าโมกอ๋อป๋าโมกอ่างทองบ้านเราไอ้หน้ามืดอายุเท่าไหร่แล้วปิดเทอมยังเนี่ยมาเนี่ยปิดแล้วครับนอกจากเพลงนี้แล้วเพลงอื่นร้องได้มั้ยฮะร้องไม่ได้เป็นคนยังไงวะเป็นคนอย่างงี้แหละก็เป็นคนอย่างงี้ลีลาไม่ค่อยมีให้ฟ้าผ่าควายเหอะขอคนมันชอบเลียอย่าไปทำแต่ของเมียเรียนมั้งคุณนายหล่อมแหลมไปหน่อยแหมยุ่งอยู่กับกูเนี่ยนะไอ้เต๋อไอ้เต๋อไอ้หาล้านกูรอเสด็จขวดร้องดีร้องดีเยี่ยมไอ้เต่าโกรธมึงเป็นคนหนึ่งแล้วนะเชี่ยมนี่ร้องดีฮะมึงร้องเพลงชนะลูกกูไหมเต๋อเธอรุ่นนี้สู้อยู่แล้วนักกล้วยดีกว่าอ่ะท้อหลานเนี่ยนะกล้วยร้องเพลงชนะไหมแค่คาราบาวก็กินขาดแล้วอ้าวลองลืมตามาจำเรืองดูโลกเกิดมาเป็นทารกสามัญชนธรรมดาหากินก็จะนานาเดียวก็จะได้ครบเดียวก็ย่างไว้ชราฟันฟางก็จะหักหมดปากตาบัวก็จะมองไม่เห็นพูดด้วยก็ไม่พูดด้วยก็จะไม่พูดด้วยลำเค็ญพูดด้วยก็ไม่พูดด้วยดีเซนเอ็นปูโปพูดด้วยก็ไม่พูดด้วยก็จะไม่พูดด้วยเนื้อเหี่ยวย่นพูดด้วยสมบัติมากล้นก็ยังมีคนเอาใจพูดด้วยก็จะไม่พูดด้วยพูดด้วยก็ไม่พูดลืมตามาพูดด้วยก็จะไม่พูดด้วยมันเป็นหัวฟรวยอะไรมันเพลงอะไรมันเนื้อมันวนอย่างนั้นเนื้อมันทำไมวนอย่างนี้ทำไมร้องแบบไม่วนร้องไม่ได้เหรอการร้องเพลงไอ้เต่าสอนหลานในการร้องเพลงเป็นไงอักขระมันต้องชัดๆชัดว้าวฮะใครมาอีกเนี่ยลูกใครเนี่ยลูกใครอ่ะลูกผมลูกผมอ๋อลูกตะเฟิร์นไหนพ่อมึงเป็นใครกล้วยครับอ้าวนักกล้วยบอกจะชดไม่ใช่เหรอเฮ้ยผมเป็นนามานเฮ้ยทำไมมาขี้นันทิดาเขาขี้ตูมาขี้ตูไงไหนพ่อมึงนักกล้วยครับพ่อมึงเล่นแล้วแม่งอ่ะคนไหนคนนี้เปล่าป๋าฮะอ้าวไม่ใช่นี่เมียน้อยอ่ะสิลูกนักกล้วยจริงหรือเปล่าจริงฮะลูกนักกล้วยต้องร้องเพลงได้เพลงอะไรที่ร้องได้เจร้องได้ไหมเจได้ค่ะอ้าวต้องเต้นด้วยนะอ้าวนี่ลูกใครกันโอ้หาไอ้พวกนี้เอาลูกมาทำมาหาแดกแล้วลูกใครหนูเป็นลูกใครลูกพ่อว้าชัดเลยหน้าอย่างงี้ใช่แล้วไอ้หาลูกเยอะนี่ขี้เอาเหมือนกันนี่ขี้อายโอ้โห
แล้วร้องเจได้ไหมต้องเต้นด้วยนะอ้าวเอาไอ้แบงค์เต้นมั่งเต้นเจ๊ไม่เป็นแล้วระหว่างลูกนะกล้วยกับลูกผมเนี่ยทะเลาะเพลงแข่งกันนะกล้วยถือหางใครเอาพวกเอาลูกผมอะไรเอาแล้วว่าจะอย่างนั้นผมลูกผมก็ถือฝ่ายลูกผมสิลูกใครอ่ะลูกพ่อกล้วยโอ้ยเหี้ยลูกกูทำไมขี้เหร่อย่างนั้นอ่ะมึงทะลึ่งเหมือนกันแล้วเขาว่าลูกนะกล้วยร้องเสรีลุงสว่างดีเหรอโอ้ยไอคนนี้คนเล็กสุดคนเล็กไหนร้องที่ลูกไหนร้องสักท่อนที่ลูกโชว์เลยลูกโชว์สักท่อนหนึ่งสักท่อนโชว์เพลงลูกว่างจากงานวานไทยจะร้อยมาลายใบข้าวห้อยคอสาวจำปาแน่พ่อลูกเขาเชียร์หล่อไหมอุ้ยนี่ที่สุดแล้วคนนี้แล้วในความรักของพ่อเขาหักห้ามใจตัวเองไม่ได้เขาจึงจูบปากลูกชายหนึ่งทีไอ้ฮานี่ก็ให้ท่าแล้วเกินว้ายกันลูกชายคนโตคนโตหรือคนเล็กวะคนไหนคนโตคนไหนคนเล็กไอ้หนูคนเล็กหรือคนโตผมคนเล็กเลยครับไอ้นี่คนเล็กฮะเล็กดูหน้าสังเกตหน้าไงดูหน้าดิเขาว่าร้องลิเกเพราะร้องลิเกฟังสักก่อนณอุทยานกันเขตขุนพลทะเลปรารถนาสำราญล้นกับแม่มนทิราพรำพลนาโน้มเหนียวนี่ลูกพ่อร้องบ้างพ่อร้องบ้างออกจากกรุงเทพสองทุ่มไปถึงประทุมตีสี่ไอ้สัตว์ไปอ่ะกรุงเทพประทุมแม่งขับร่วมเช้าได้รับความขอบคุณจากพวกเราทีมงานโน้ตเชิญยิ้มและเอสทีวีดีโอพร้อมด้วยเมอร์รี่คิงวังบุรพาขอบคุณครับขอให้มีความสุขทุกท่านขอบคุณมากครับ